ข่าวดีมีอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะสำหรับพี่น้องอสม.ที่ถือเป็นด่านหน้าในการสกัดกั้นการระบาดของโควิด-19 เพราะว่าล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมจะชงที่ประชุมครม.ให้อสม.ได้ค่าตอบแทน 1,500 บาทต่อเดือนตลอดชีพครับนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยและเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอสม1,500 บาทระยะเวลา19เดือนจะสิ้นสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วกระทรวงสาธารณสุขจึงกำลังดำเนินการเสนอต่อครม.เพื่อขอให้ได้ค่าตอบแทน 1,500 บาทตลอดชีพซึ่งเงินตรงนี้คุณสาธิตบอกว่าจะช่วยอสม.ในการเอาไปชำระค่าชาปนกิจสงเคราะห์200บาทต่อเดือนได้นอกจากนี้กำลังหารือเพิ่มสิทธิ์ให้สามารถนำสวัสดิการชาปนกิจสงเคราะห์ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกู้เงินสำหรับอสม.ที่มีความเดือดร้อนโดยจะพิจารณาความจำเป็นเฉพาะรายและต้องได้รับการเซ็นยินยอมจากทายาทด้วยครับ